สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะครับในชั่วโมงนี้เกี่ยวกับสังคมศึกษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4หน้าที่ชาวพุทธนะครับนักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับมาดูเตรียมหนังสือขึ้นมาสอนด้วยนะครับมาดูวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้างเราจะเรียนเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานกับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะครับซึ่งหน้าที่ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาต่างๆครับนี่คือบางที่เราจะเรียนกันมาเริ่มที่การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานก่อนนะครับวัดก็เป็นศาสนสถานของชาวพุทธเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรนะครับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและที่หาความสงบสุขของชาวพุทธต่อมานะครับการพัฒนาทำความสะอาดวัดชาวพุทธที่ดีก็ควรบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่วัดเช่นทำความสะอาดลานวัดนะครับปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดเพื่อให้เกิดความร่มรื่นปัดกวาดเช็ดถูศาลานะครับปัดกวาดเก็บขยะครับตอนนี้มีเด็กนักเรียนกำลังร่วมกันความสะอาดอยู่นะครับการบริจาคเงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้แก่วัดเป็นการบริจาคเงินจัตุปัจจัยเพื่อสร้างหรือบูรณะศาสนสถานบริจาคหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานให้แก่วัดเป็นต้นนะครับรวมทำบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นถวายปัจจัยค่าน้ำค่าไฟนะครับให้กับวัดการทำบุญต่อมาการร่วมกิจกรรมทางศาสนาเช่นวันสำคัญต่างๆวันอาสาฬหบูชาแล้วชาวพุทธก็เข้าไปฟังเข้าไปร่วมกิจกรรมฟังธรรมเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างในภาพนี้ก็มีการเวียนเทียนนะครับวันสำคัญต่างๆวันวิสาขะวันอาสาฬหบูชาวันมาฆบูชาต่างๆวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับต่อมาการแสดงตนเป็นพุทธมามกะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะก็คือการประกาศตนเป็นชาวพุทธเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนามีพิธีการต่างๆอย่างนี้นะครับขั้นเตรียมการทำอะไรบ้าง 1. กำหนดวันและเวลากับทางโรงเรียนและวัดให้พร้อมครับ 2. นิมนต์พระสงฆ์ที่จะมาเป็นประธานในพิธีให้เรียบร้อย3ในวันเข้าพิธีนักเรียนต้องแต่งกายเรียบร้อยและจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนมาด้วยต่อมาขั้นพิธีการก็จะมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย2นำเครื่องสักการะถวายพระสงฆ์แล้วกราบ3ครั้งครับ3คุกเข่าประนมมือนะครับผู้นำนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระสงฆ์ดังนี้ครับจะมีคำกล่าวมาให้นะครับคุณครูก็จะอ่านให้นักเรียนฟังนะครับฟังพอได้ผ่านๆไปนะครับนะเพราะว่าในช่วงชั้นเราในป.1แล้วก็ยังเด็กเล็กอยู่นะก็ขอให้ได้รับรู้ได้ฟังก่อนนะครับนะนี้ก็บอกว่าเอเตมะยังพันเตสุจิระปะรินิพุตัมปิตังภักขวันตังสะระนังคัจฉามะธรรมัญจะสังคัญจะพุทธมามะกาติโนสังโคทาเรตุนะครับแล้วก็มีคำแปลมาจากคำภาษาบาลีเบื้องต้นนะครับข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
แม้ปรินิพพานไปนานแล้วทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่ระลึกนับถือขอพระสงฆ์จงรับข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามกะด้วยเถิดถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะครับก็จะเปลี่ยนจากเอเตเป็นเอตาและพุทธมามกาติเป็นพุทธมามิกาติถ้าคนเดียวเปลี่ยนมะยังเป็นอรหังเปลี่ยนคัจฉามะเป็นคัจฉามิถ้าเป็นผู้ชายคนเดียวเปลี่ยนพุทธมามกาติเป็นพุทธมามโกติครับตามนี้ต่อมานะหลังจากนั้นก็ฟังโอวาทจากพระสงฆ์แล้วรับด้วยคำว่าสาธุครับต่อจากนั้นมาก็กล่าวคำอาราธนาศีล5และสมาทานศีล5ตามพระสงฆ์นะครับคำอาราธนาศีล5ก็มีว่านะครับมีว่าเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังให้ได้เรียนฟังอย่างเดียวนะครับนะใครท่องได้ก็ท่องตามว่ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะถายะติสรณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะถายะติสรณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะถายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะครับนี่คือคำราธนาศีลคำแปลมาว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมเพื่อต้องการรักษาเป็นข้อแม้ครั้งที่2ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมเพื่อต้องการรักษาเป็นข้อแม้ครั้งที่3ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมเพื่อต้องการรักษาเป็นข้อหลังจากนั้นนะครับพระสงฆ์ก็จะให้ศีลผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะกล่าวตามนะครับท่านก็จะบอกว่าตั้งนโม3จบด้วยกันคือนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับกล่าว3จบนะครับ3จบด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีท่านก็จะบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิก็แปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยมปิธรรมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตะติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจะยาวหน่อยนะครับนักเรียนนะก็ให้นักเรียนได้ฟังได้ผ่านได้จดได้จำว่าเคยได้ยินได้ฟังมานะครับ
ยากสักหน่อยหนึ่งแต่คุณครูก็จะอ่านให้เรียนฟังต่อมาก็จะเป็นคำสมาทานศีล5นะครับก็จะมีว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมาทานสิ่งนั้นนะครับคำแปลก็บอกว่าข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิดข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เป็นของที่เจ้าของมิได้ให้ครับข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการประพฤติผิดในกามข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการกล่าวเท็จคำหยาบข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการดื่มสุราของมึนเมาเป็นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่คำแปลนะครับให้นักเรียนได้ฟังได้รู้ว่าแปลว่าอย่างไรต่อมาก็อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิผู้แสดงตนกล่าวตามสามจบนะครับนักเรียนก็กล่าวสามจบด้วยกันนะครับข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท5ประการเหล่านี้เรียบร้อยแล้วก็ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ก็จะให้พรกวดน้ำรับพรและกราบพระสงฆ์3ครั้งนี้ก็คือเสร็จพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะครับอันต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นมัสยิดนะครับเป็นศาสนาเป็นมัสยิดนะครับเป็นศาสนสถานของศาสนาอิสลามชาวมุสลิมก็จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มัสยิดนะครับการดูแลรักษามัสยิดนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ชาวมุสลิมควรปฏิบัติเช่นไม่ทิ้งขยะภายในบริเวณมัสยิดไม่พูดคุยเสียงดังนะครับนี่เป็นต้นนะครับตามภาพนะครับนักเรียนอันต่อมาอันนี้ก็คือเป็นภาพโบสถ์นี้เป็นศาสนสถานของศาสนาคริสต์นะคริสต์ศาสนิกชนจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่โบสถ์นะครับเนี่ยเป็นทุกคนต้องดูแลรักษาโบสถ์ให้มีความสะอาดนะครับเก็บช่วยกันเก็บขยะนะครับไม่พูดคุยเสียงดังในศาสนสถานนะครับนี่ตามภาพนักเรียนนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในเนื้อหาตรงนี้นะครับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาต่างๆนะครับอันต่อมานะครับให้นักเรียนดูเปิดหนังสือดูนะครับนักเรียนเปิดหนังสือดูเปิดมาหน้าไหนเปิดเจอยังครับนักเรียนเปิดเจอยังจะมีรูปภาพนะครับดูก่อนว่ามันอยู่หน้าไหนกูจะได้ดูหน้า 59นะครับหน้า59เจอไหมนักเรียนนะเตรียมดินสอยางลบไว้นะครับดินสอยางลบพร้อมนักเรียนพร้อมหรือยังลูกพร้อมยังพร้อมแล้วนะเตรียมดินสอไว้ยางลบไว้ให้พร้อม
ข้อที่หนึ่งนี้โจทย์ก็บอกว่านักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพศาสนสถานกับข้อความให้สัมพันธ์กันนะครับบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพศาสนสถานกับข้อความให้สัมพันธ์กันคำแรกตรงนี้ข้างบนนี้เขาบอกว่าอ่านว่าวัดนะครับวัดคำที่สองนี้อ่านว่าโบสถ์ที่สามอ่านว่ามัสยิดนะครับมัสยิดก็จะมีภาพอะไรเขาเรียกอะไรครับเนี่ยนักเรียนภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามเอาภาพแรกก่อนครับภาพแรกก่อนนะคำแรกนี้ภาพคำนี้เนี่ยจะตรงกับภาพไหนครับตรงนี้คำนี้อ่านว่าวัดอยู่ภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามครับวัดแบบไหนเอ่ยโยงลากวัดคำว่าวัดกับภาพวัดโยงลากเส้นมาตรงบ้างไม่ตรงบ้างคำที่สองโบสถ์ตรงกับภาพไหนเอ่ยภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามครับโบสถ์โบสถ์นี่ลากมาตรงครับคำที่สามว่ามัสยิดตรงกับภาพไหนเอ่ยเหลืออันเดียวลากเลยตรงกันไหมจะคอยหลังนะลูกต่อมาคำที่อยู่ด้านล่างคำแรกนี้เขาเขียนอ่านว่าศาสนาคริสต์คำที่สองนี่เขาเขียนและอ่านว่าศาสนาอิสลามคำที่สามนี่อ่านว่าพระพุทธศาสนาศาสนาคริสต์คำแรกตรงไหนเอ่ยตรงกับภาพไหนเอ่ยภาพไหนภาพไปลากให้ตรงไม่มีไม้บรรทัดจะไม่ตรงเท่าไหร่นะลูกนะโบสถ์ต่อมาคำที่สองอ่านว่าศาสนาอิสลามตรงกับอะไรศาสนาอิสลามตรงกับภาพนี้พระพุทธศาสนาตรงนี่ภาพนี้นะครับเรียบร้อยแล้วภาพนะครับนักเรียนที่เข้ามาหรือมาทีหลังนะครับก็ดูย้อนหลังได้เสร็จเรียบร้อยยังครับใครถูกหมดบ้างโดยไม่แก้ไขใครแก้ไขก็ใช้ยางลบบอกแล้วแก้ไขตามได้เลยนะครับนะใครไม่ได้แก้ไขแล้วเก่งมากปรบมือเยี่ยมเก่งต่อไปข้อต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่านักเรียนสังเกตภาพการปฏิบัติตนแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ถูกต้อง ส่วนที่หนึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคนในภาพทำอะไรตรงนี้นะครับหมายถึงตรงนี้คนในภาพทำอะไรช้อยที่หนึ่งเขาบอกว่าทำความสะอาดวัดช้อยที่สองว่าร่วมกันก่อสร้างวัดไหนถูกลูกเขากำลังทำความสะอาดวัดอยู่คำต้องหมายถูกต่อมาข้อที่สองก็ว่าการกระทำนะครับการกระทำของคนในภาพมีประโยชน์อย่างไรช้อยที่หนึ่งเขาบอกว่าได้วัดใหม่
ช้อยที่สองก็ว่าบริเวณวัดสะอาดเราทำความสะอาดก็ต้องบริเวณวัดสะอาดนะครับไม้ถูไปภาพต่อมามีรูปภาพนะมีผู้หญิงคลุมผ้าอยู่เขาบอกว่าคนในภาพทำอะไรคนในภาพทำอะไรช้อยที่หนึ่งว่าทำความสะอาดมัสยิดช้อยที่สองว่าทำพิธีละหมาดลองยืนทำอะไรกันครับโอ้คนเขาทำอะไรลูกทำอะไรครับทำอะไรเป็นต้องแต่แล้วรอบางคนไม่ทันใครทันแล้วก็ได้เลยนะครับลูกเลยทำอะไรลองให้ทำก่อนนะครับลองให้ทำก่อนเฉลยแล้วอันนี้คนในภาพกำลังทำพิธีละหมาดนะครับพิธีละหมาดอยู่ที่สองนะครับอันที่สองเขาบอกว่าการกระทำของคนในภาพมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับช้อยที่หนึ่งก็ว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาช้อยที่สองก็ว่าพัฒนามัสยิดให้สะอาดเรียบร้อยกาก็ไหนครับอ้าวการกระทำของคนในภาพมีประโยชน์ก็คือเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาครับหมายถูกไปเรียบร้อยลงมาอีก เรียนดูตามนะครับดูข้อที่หนึ่งใหญ่ข้อนี้คำสั่งเขาบอกว่านักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าคำตอบนะครับภาพที่หนึ่งภาพนี้ก็ว่าจากภาพเป็นพิธีกรรมใดมีนักเรียนมีรูปมีภาพนักเรียนแล้วมีพระนะครับพระและมีเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมต่างๆช้อยที่หนึ่งเขาบอกว่าพิธีทำบุญตักบาตรช้อยที่สองว่าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเรากำลังเรียนอยู่พอดีเลยพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะต่อมานักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีกรรมในภาพนี้นักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีกรรมในภาพหรือไม่บางโรงเรียนก็จะมีการเคยได้เข้าร่วมเคยนักเรียนบางคนก็ได้เข้าร่วมครับอยู่โรงบาลมีต่อไปข้อ 1.3 พิธีกรรมดังกล่าวมีความสำคัญอย่างไรช้อยที่หนึ่งว่าเป็นพิธีประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธช้อยที่สองว่าเป็นพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ของพระสงฆ์นี่อ้าวเติมเครื่องหมายถูกว่าเป็นพิธีประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธเรียบร้อยยังลูกร้อยยังร้อยแล้วนะอันต่อมาครับต่อมาย่อลงหน่อยหน้ามันใหญ่กว่าจอนักเรียนอาจจะมองไม่เห็นนะครับข้อนี้คำสั่งเขาบอกว่านักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
โดยนำอักษรหน้าข้อความมาเติมลงในช่องว่างช่องว่างตรงนี้ข้างล่างนี่ครับนะครับเขาให้นำอักษรข้างหน้าตัวอักษรข้างหน้านี้กอไก่ขอไข่คอควายงองูจอจานชอชิงเอามาใส่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรียงลำดับขั้นตอนอันไหนลำดับขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายกอไก่เพราะว่าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอไข่เขาบอกว่ากล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะขอควายจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนงองูถวายเครื่องไทยธรรมจอจานกล่าวคำอาราธนาศีลและสมาทานศีลชอชิงนำเครื่องสักการะถวายพระสงฆ์ข้อไหนจะมาก่อนครับลำดับแรกเลยลำดับแรกเลยก็คือจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนก่อนก็คอควายเขียนพยัญชนะคอควายลงไปลูกคอควายลำดับแรกอันดับที่สองจัดเตรียมดอกไม้เสร็จเรียบร้อยก็จุดธูปเทียนบูชาพระตันไตก็เอาพยัญชนะกอไก่มาใส่ครับอย่างนี้ต่อไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จก็ไปที่นำเครื่องสักการะถวายพระสงฆ์ก็ชอชิงเปลี่ยนชนะชอชิงมาเขียนลงครับต่อมาเสร็จเรียบร้อยนำเครื่องสักการะถวายพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยก็ไปที่กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะครับกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะครับต่อมากล่าวเสร็จไปที่กล่าวคำอาราธนาศีลและสมาทานศีลนะครับยันชนะจอจานครับจอจานสุดท้ายด้วยถวายเครื่องไทยธรรมครับถวายเครื่องไทยธรรมจตุปัจจัยนะครับอันดับแรกผ่านไปแล้วตามนี้ไหมครับดูตามนี้นะครับข้อคอข้อกอพยัญชนะกอชอนะครับขอจองอเขียนลงไปนะลูกนะไปค่อยเขียนเขียนไม่ถูกเขียนผิดเขียนสลับข้อลบออกแก้ไขใหม่ต่อมาฝึกอันสุดท้ายแล้วนะลูกนะเขาบอกว่าข้อนี้ข้อ3อย่างนี้เขาบอกว่านักเรียนบอกประโยชน์ของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างเงี้ยว่างตรงนี้นะครับหน้าคำตอบเขาให้มาเป็น mind mapping ตรงนี้เขาบอกว่าตรงกลาง mind mapping ตรงนี้เขาบอกว่าประโยชน์ของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมีประโยชน์อะไรบ้างการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเริ่มแรกนี้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่นะถูกหรือไม่ถูกนักเรียนถูกไหมให้นักเรียนคิดนิดนึงอ้าวทำง่ายถูกไหมถูกก็ทำเครื่องหมายถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องทำถูกไหมเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกไหมครับอ้าวถามไปเฉลยถูกต้องใครทำถูกเก่งมากเลย
ำไม่ถูกแก้ไขลบออกทำตามได้เลยต่อมามีหลักธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีหลักธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตถูกต้องไหมถูกไหมถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกอ้าวถูกเครื่องหมายถูกไปอันต่อมามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองใช่ไหมถูกไม่ถูกถูกไหมเราก็ไม่ต้องทำก็ผ่านไปอันต่อมามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจถูกไม่ถูกถูกไหมอ้าวกาที่นักเรียนกาถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องกากาไหมถูกไหมต้องกาไหมเอ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะครับถูกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับอันต่อมาเขาบอกว่าทำให้มีโชคลาภนี่ก็ไม่ใช่ต่อมานะครับต่อมาเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีผู้นับถือเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมก็ไม่ใช่มีอยู่3เครื่องหมายถูกด้วยกันนะครับให้เราเรียนทำนะเสร็จยังเสร็จแล้วแวบๆมามีการบ้านนะมีการบ้านฝากจากคุณครูสุสุมานฝากมาเขาบอกว่าให้นักเรียนทำแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดหน้าที่66ถึง67รวม10ข้อด้วยกันนะครับ10ข้อด้วยกันนะให้นักเรียนไปทำมานะลูกนะทั้งผู้ปกครองนะครับช่วยกันดูแลบุตรหลานช่วยทำช่วยกำกับนะครับนะ10ข้อเดี๋ยวคุณขุดแพก็จะบอกนะครับยังไม่ต้องส่งนะครับทำไว้ก่อนนะครับทำไว้ก่อนนะทำการบ้านแบบฝึกนะแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่66ถึง67 10ข้อด้วยกันกับ10ข้อด้วยกันสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ได้มาสอนอีกชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงหนึ่งช่วยคุณครูสุขุมันหรือคุณครูแพรนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เข้ามาในวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับโชคดีนะโชคดีที่ได้เรียนทันกับเพื่อนๆส่วนคนที่ยังไม่ได้เข้ามานะดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเหมือนวันนี้คุณครูสุรัตน์ก็ขอบใจนักเรียนนะครับท่านผู้ปกครองที่ช่วยกันดูแลนะทำงานให้เสร็จนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบกับคุณครูสุรัตน์ใหม่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะเอานักเรียนกับความเคารพขอบคุณครับคุณครูครับก็ขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจเรียนในวันนี้นะในชั่วโมงอื่นด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันชั่วโมงหน้านะโอเคครับ